แนวคิดในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วังแสงตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมี3ขั้นตอนระยะที่1พึ่งตนเองระยะที่2พึ่งกันเองและระยะที่3พึ่งประเทศชาติสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการมี3ข้อดังนี้1เพื่อจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มเกษตรอินทรีย์วังแสงซึ่งสามารถช่วยเหลือพึ่งพากันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง2เพื่อสร้างกลุ่มผู้นำชุมชนด้านการจัดการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ซึ่งจะเป็นผู้ทำนำพากิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนให้เจริญเติบโตมั่นคงมีระบบการจัดการที่เข้มแข็งพึ่งพากันเองในชุมชนได้ 3. เพื่อเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจอินทรีย์กลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังแสงเช่นกลุ่มเครือข่ายข้าวอินทรีย์ร้อยแก่นสารสินเป็นต้นทางโครงการมีการลงพื้นที่โดยใช้วิธี PAR ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินงานมี6ขั้นตอนดังนี้ 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง 2. ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์ข้าวนางลือท่าชัย 3. เข้าโครงการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ 3. 4. การสร้างเครือข่ายกลุ่มต่างๆให้แก่กลุ่มวังแสง 5. ตรวจติดตามฟาร์มเกษตรกรแต่ละรายที่เข้าโครงการ 6. ประเมินผลโครงการโดยโครงการมีกิจกรรมในการดำเนินงานดังนี้ทางทีมคณาจารย์หารือเบื้องต้นกับกลุ่มแกนนำวังแสงและมีการเซ็น MOU ระหว่างคณะการบัญชีและการจัดการและชุมชนเกษตรอินทรีย์วังแสงจากนั้นทางทีมงานได้ส่งนิสิตสำรวจความพร้อมในการจัดตั้งวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์วังแสงทางโครงการได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายที่จะทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้มแข็งที่จะได้ข้าว100ไร่จาก3ชุมชนดังนี้ 1. กลุ่มเกษตรแก่งเลินจานได้นำกลุ่มแก่งเลินจานเพื่อสร้างทัศนคติในการปลูกข้าวจากเคมีเป็นอินทรีย์ที่เครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์อีสานอำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดและสร้างความมั่นใจว่าข้าวอินทรีย์ที่ปลูกสามารถขายได้ 100% ในราคาที่สูงกว่ารัฐบาลดร.รณวริศปริชาตกูลเป็นแกนนำที่สำคัญใน8จังหวัดภาคอีสานสำหรับชุมชนที่2ก็คืออบต.ห้วยแอ่งทางโครงการได้หารือกับแกนนำกลุ่มเกษตรกรโดยแกนนำผู้ใหญ่บ้าน2ท่านคุณตะยูนและคุณอุดมร่วมคุยกันถึงวัตถุประสงค์ในการทำงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เวรยากล่าววัตถุประสงค์ถึงความจำเป็นในการเป็นเครือข่ายมีเกษตรกรมาร่วมรับฟังจำนวน56ท่านสำหรับชุมชนที่3อบต.โคกพระซึ่งเป็นชุมชนที่ทำผักอินทรีย์ก็ได้จูงใจในการทำข้าวเกษตรอินทรีย์ต่อมาได้เลือกตั้งกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนหลังจากนั้นก็นำกลุ่ม25คนได้ไปจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนบางแสงและนำกลุ่มวิสาหกิจไปดูงานณตำบลนางลือท่าชัยจังหวัดชัยนาสำหรับผลการดำเนินโครงการได้ผลลัพธ์5ข้อดังนี้ 1. จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วังแสงในปี2557 2. ได้ฟาร์มต้นแบบคือฟาร์มหมูกัน 3. มีการเก็บข้อมูลการจัดการฟาร์มของเกษตร
กรเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลฟาร์ม 4. มีเกษตรกรที่พร้อมรับการตรวจใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล 5. สร้างเครือข่ายที่เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วังแสงสำหรับเครือข่ายที่เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มที่สำคัญดังนี้ 1. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การอบรมแก่กลุ่มเพื่อสร้างกรรมการผู้ตรวจแปลงการจัดตั้งกลุ่มให้เป็นโรงเรียนเกษตรอินทรีย์อีสาน 2. สำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำแก่กลุ่มในการเป็นวิสาหกิจที่เข้มแข็ง 3. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสานช่วยเหลือกลุ่มด้านการตลาดส่งออกข้าวอินทรีย์สู่ต่างประเทศ 4. กรมปศุสัตว์จัดตั้งฟาร์มหนูกันให้เป็นฟาร์มเครือข่ายและเป็นแหล่งเรียนรู้และมอบสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆแก่ฟาร์มเช่นแพะเป็ดไก่ห่านวัวเป็นจำนวนมาก 5. ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มาช่วยเหลือในการให้กลุ่มเป็นกลุ่มทำปุ๋ยโดยสนับสนุนอุปกรณ์การผลิตปุ๋ยแก่กลุ่มและมาถ่ายทำสารคดีฟาร์มหนูกันเพื่อออกรายการคุยกับผู้ว่าสำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการนี้ทางทีมงานเสนอปัจจัยต่างๆคือปัจจัยแห่งความสำเร็จ 1. ผู้นำกลุ่มที่มีธรรมาภิบาลและมีใจเสียสละเพื่อสร้างกลุ่มให้เข้มแข็ง 2. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหลากหลาย 3. เครือข่ายกลุ่มต่างๆที่เข้มแข็งเขาให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มในด้านต่างๆ 4. ประสานงานระดับจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเป็นแรงหนุนเสริมในการขับเคลื่อนให้กลุ่มวังแสงเป็นกลุ่มเกษตรต้นแบบข้าวอินทรีย์จนถึงเป็นหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ในที่สุดปัจจัยแห่งความล้มเหลว 1. ทัศนคติของกลุ่มเกษตรกรในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและกล้าลอง 2. รายได้ของเกษตรกรต่ำทำให้ไม่มีเงินทุนในการทำกิจกรรมต่อ 3. ไม่อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมกลุ่มเนื่องจากมีภาระหน้าที่ต่างๆที่ต้องรับผิดชอบ 4. ขาดผู้ประสานงานที่เข้มแข็งในด้านต่างๆเช่นการนัดหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมภาระหน้าที่ของกลุ่มที่ต้องรับผิดชอบ 5. ขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทางทีมงานขอเสนอแนะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังแสงใน4ด้านคือ 1. Transformational Leadershipเป็นการศึกษาการสร้างภาวะผู้นำ TL ในระดับกลุ่มเพื่อกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์สามารถมีผู้นำที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 2. Innovation Orientation เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาให้มีกระบวนการผลิตที่มีนวัตกรรมทั้งในแง่กระบวนการและผลิตภัณฑ์3. Organizational Development การพัฒนากลุ่มที่เข้มแข็งมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันในแง่ของการพัฒนานวัตกรรมทางเครื่องจักรกลการเกษตรเทคนิคการทำนาแบบใหม่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในลักษณะต่างๆแทนที่จะขายข้าวเปลือกแบบเดิม 4. Strategic RISการจัดการเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรวังแสงแบบรัดขั้นตอนค่ะสำหรับโครงการ1หลักสูตร1ชุมชนได้จบลงไปแล้วนะคะดิฉันก็จะได้ไปสัมภาษณ์ชุมชนว่าได้รับประโยชน์อะไรกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้มาอยู่กับท่านนายกทองภูลตะวันนะคะแล้วก็คุณบุญปลูกตะวันนะคะสวัสดีค่ะดิฉันก็ขอรบกวนเวลาสัมภาษณ์ท่านทั้งสองท่านนะคะก็อยากจะทราบว่าโค
ครงการ1หลักสูตร1ชุมชนนะคะที่ทางคณะกรรมการบัญชีและการจัดการที่ได้ลงพื้นที่มาบริการวิชาการแก่วิสาหกิจบางแสนนะคะอยากทราบว่าได้ประโยชน์อย่างไรกับโครงการนี้บ้างคะครับสำหรับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ทางตำบลบางแสนถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มาให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำเกษตรของชาวตำบลบางแสนซึ่งปัจจุบันนี้ชาวตำบลบางแสนนี่คงลืมเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบเบื้องต้นที่บิดามารดาพ่อแม่เคยพาทำมาก็โดยที่เดี๋ยวนี้ทุกคนในมุ่งแต่ใช้ปุ๋ยเคมีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับแต่ทางด้านมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี่มาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นเกษตรแบบโบราณนี่นับว่าได้เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนแนวคิดของเกษตรกรชาวตำบลบางแสงได้เป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะนะครับการทำด้วยตัวเองเนี่ยเช่นอย่างบ้านผมในเมื่อก่อนเนี่ยการทำนาเนี่ยก็ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมากแต่ช่วงนี้แม่บ้านนี่เคยทะเลาะกันนะว่าจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยตามที่ทางอาจารย์มาแนะนำเนี่ยแม่บ้านก็ว่าเคยทำมาอย่างนี้ก็จะทำอย่างนี้แต่ปีนี้เมื่อไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วถ้าทางอันนี้ศิลปะผ่านไปมันก็อยู่ติดถนนก็ดูมันก็ข้าวมันก็งามเหมือนกับที่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ครับการที่ฟอร์มขึ้นมานะคะจะนำพาเกษตรอินทรีย์บางแสนนี้สู่ความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนคะครับในเรื่องคณะกรรมการนี้ปัจจุบันนี้คณะกรรมการนี่คือบุคคลที่มีความตั้งใจที่จะทำเกษตรอินทรีย์นี้จริงๆนะครับเพราะว่าเขาเคยทดลองมาแล้วในปีที่แล้วนะแล้วคณะกรรมการนี่ที่เป็นคณะกรรมการส่วนมากก็เป็นผู้นำที่ตั้งอกตั้งใจว่าจะรวมกลุ่มกันทำวิสาหกิจชุมชนให้สำเร็จเพราะฉะนั้นในส่วนของคณะกรรมการ9คนนี่ทางนายกคิดว่าคงไม่มีปัญหาเพราะว่าหนึ่งความสนใจความตั้งใจมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการที่จะนำวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัยให้มาเนี่ยไปสู่ความสำเร็จนี่มันเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนความคิดนะครับแต่มันเป็นผู้ที่ตั้งใจมาโดยตรงนะครับเพราะไอ้ทั้ง9ท่านเนี่ยทำไอ้เกษตรอินทรีย์ทุกคนนะครับแล้วก็ทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ก็มีนะครับอย่างหลายคนนะครับทุกคนนะปีนี้ทำหมดทุกคนมันเป็นความตั้งใจมันเป็นความพอใจมันเป็นความอยากจะมุ่งไปสู่ความสำเร็จนะครับโดยพวกเรานี่ก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นผู้บุกเบิกนะครับทั้ง9ท่านนะแล้วก็ทั้ง9ท่านนี้ก็เป็นผู้มีความสนใจจริงๆเนี่ยที่หลายท่านเนี่ยบางคนนี่ก็มาบ่นให้กันฟังบางท่านก็ประสบอุปสรรคปัญหาก็มีเพราะว่าหนึ่งนาดินที่ปีที่แล้วเนี่ยเคยใส่ปุ๋ยเคมีมาอย่างมากมายแต่ปีนี้ไม่ได้ใส่อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าบางท่านก็ไม่มีปัญหามันก็เป็นปกตินะครับคิดว่าในเรื่องคณะกรรมการเนี่ยคงไม่มีปัญหาครับแล้วท่านนายกนะคะอยากจะให้ทางโครงการนี้เพิ่มเติมหรือว่าช่วยเหลือในด้านใดคะคืออยากให้ทางฝ่ายมหาวิทยาลัยมาแนะนำอยู่เรื่อยๆคืออย่ากลัวว่าความคิดเนี่ยที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนมันจะกลับคืนไปเหมือนเดิมนะครับเช่นความคิดที่แบบบางคนนี่ก็ยังว่าอยากจะใส่ปุ๋ยเคมีอยู่เพราะว่าเห็นมันไม่งามทีนี้ก็อยากทางให้ทางอาจารย์มหาวิทยาลัยนี่นะครับทางนักศึกษาเนี่ยที่ทำโครงการในเรื่องนี้อยู่ได้ออกมาแนะนำหรือพาไปดูในงานที่ใกล้ๆบ่อยๆที่เขาทำไปฟังเขาพูดผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเขาพูดอย่างที่ท่านอาจารย์ดร.วิริยาพาไปที่ชัยนาทเนี่ยผมไม่เคยไปผมไปฟังแล้วมันเป็นไปได้จริงๆเนี่ยทั้งที่คิดว่าเราจะไปฝันกลางวันหรือยังไงแต่พอไปฟังเขาพูดแล้วว่าเขาทำได้จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ทำแบบเกษตรอินทรีย์เราก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อเลยกำลังจะพาคณะกรรมการมาทำเองเนี่ยครับซึ่งคณะกรรมการที่ไปฟังมาเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะทำได้อย่างเขาแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะได้เท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับเชื่อว่ากรรมการเนี่ยไม่มีปัญหาครับค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ขอบคุณท่านนายกทองคุณตะวันนะคะแล้วก็คุณบุญปู่ตะวันนะคะขอบคุณค่ะครับครับค่ะหลังจากที่โครงการ1หลักสูตร1ชุมชนได้จบสิ้นลงไปแล้วนะคะวันนี้นะคะดิฉันก็จะได้ลงมาสัมภาษณ์นิสิตว่าได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้างค่ะนะคะดิฉันก็ได้อยู่กับคุณอัจฉริยานะคะคุณอัจฉริยะคะหลังจากที่โครงการ1หลักสูตร1ชุมชนได้จบลงไปแล้วนะคะคุณอัจฉริยะได้เรียนรู้อะไรกับชุมชนนี้บ้างคะค่ะแล้วก็จะนำมาบูรณาการนะคะจากที่เราเรียนอยู่ที่ห้องเรียนเดิมๆเราก็มาลงพื้นที่จริงนะคะก็คือมันเป็นการรวมตัวกันของวิสาหกิจอะค่ะของชุมชนก็คือมีการเลี้ยงสัตว์ปลูกผักอย่างเงี้ยค่ะก็คือส่วนที่เราได้กำไรนะคะเราก็มาแบ่งปันให้กับชุมชนก็คือมันจะเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้กับเราด้วยค่ะแล้วคุณอัจฉริยะจะเอาประโยชน์ที่ได้นี้นะคะไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันยังไงคะค่ะก็คือจะเริ่มต้นจากตัวเองก่อนนะคะเริ่มต้นบอกพ่อแม่ทำสวนอย่างเงี้ยค่ะทำเลี้ยงสัตว์ด้วยตัวเองแบบเศรษฐกิจพอเพียงอะค่ะแล้วต่อมาก็แนะนำให้ผู้ใหญ่บ้านเขาทำแล้วก็แนะนำหมู่บ้านชุมชนหมู่บ้านเขาเริ่มทำกันค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็จะอยู่กับคุณอภิรัตน์นะคะคุณอภิรัตน์คะหลังจากที่จบสิ้นโครงการ1หลักสูตร1ชุมชนลงไปแล้วนะคะคุณอภิรัตน์เห็นการสื่อสารระหว่างผู้นำกับกลุ่มสมาชิกนี้ยังไงคะอ๋อครับหลังจากที่ผมได้ลงพื้นที่นะครับผมเห็นว่าการติดต่อสื่อสารในระยะแรกขององค์กรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่นะครับคือบุคคลภายในองค์กรหรือสมาชิกในกลุ่มเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อหรือไม่ค่อยปฏิบัติตามนะครับผลมาจากการติดต่อสื่อสารที่ไม่ค่อยดีนะครับหลังจากนั้นนายหนูกันนะครับได้มีการทำเป็นต้นแบบนะครับเปิดศูนย์การเรียนรู้และมีติดต่อสื่อสารไปกับสมาชิกนะครับและสมาชิกได้เห็นนะครับได้ปฏิบัติตามนะครับและมีการติดต่อสื่อสารโดยการบอกต่อกันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทำให้คนในกลุ่มและคนในชุมชนได้ปฏิบัติตามกันเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายครับค่ะสำหรับในปี2557นะคะก็ได้จบสิ้นโครงการวิสาหกิจชุมชนบางแสงลงไปแล้วนะคะในปีต่อไปปี2558นะคะก็น่าจะมีเป็นหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ขอจบโครงการเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ